looking for you, a universe for two. My soul reads right through, and now I'm away, and you see that it's fate. It's fate. Seconds remaining. ตัวที่3นะมอยสปอร์ตกำลังจะได้เลือกแหละแต่ว่าดูกันนะผมว่าจะเลือกอะไรมานะเนื่องจากว่าทางฝั่งของทีม RS นี่รู้สึกว่าจะเอาจริงแล้วนะสำหรับเกมนี้ RS นะครับผมหรือโนเทนเตอร์เก่าแล้วผมฮีโร่เนี่ยโบนเอ้ยโลนเนี่ยแม็กนัสอย่างเงี้ยคือเป็นฮีโร่สุดถนัดของทีมนี้เลยนะคะ Anti Mage โอ้โหแล้วมอยสปอร์ตเลือกฮาร์ดแครี่มาแล้วผมนั่นก็คือ Anti Mage นั่นเองนะตอนนี้ทางฝั่งของ Alliance นะคะผมกำลังต้องการฮีโร่ซัพพอร์ตอย่างมากและผมในขณะที่ Moi Sport นี่มีตัวกึ่งซับกึ่งแก๊งมาแล้วตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือเบนนั่นเองก็ Moi Sport ควรจะเลือกแบนฮีโร่ซัพพอร์ตทิ้งนะคะผมทางด้านของ Moi Sport นี้จริงๆนี้สามารถเลือกรูบิกมาเล่นได้นะไม่รู้ว่า จะเลือกมาเล่นหรือเปล่านะคะ Turn to banตอนนี้ทางฝั่ง Alliance ก็แบนลานาย่านะครับผมอาจจะต้องการแบนตัวเซนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่หารู้ไหมนะครับผมว่าเบนนี่ก็เล่นเซนได้เหมือนกันนะครับผมมอยสปอร์ตแบนเชนยังไงต่อก็สำหรับน้องๆที่เข้ามาใหม่นะครับผมนี่เป็นคู่ระหว่างมอยสปอร์ตเจอกับAlliance นะครับผมซึ่ง Moi Sport อยู่ในฝั่งของ The Dye นะครับผมส่วน Alliance นี้ก็อยู่ในฝั่งของ The Radiant นะครับล็อกลีตอนนี้ไฟตกไฟตกไม่เป็นไรก็ถูถ่ายไปก่อนก็ถึงแล้วเนี่ย Radiant Team Ban ก็ถึง Radiant Team Ban นะครับผม Moi Sport Ban Enchanted นะครับผมในขณะที่ Alliance นี้ก็แบนตัวต่อมาเป็นผักนะครับผมครับผม
มาแล้วครับไปกินอะไรมาครับอ๋อไปซื้อน้ำมาครับมันอยู่ไกลอยู่ครับเหงื่อแตกพักๆเลยครับเกมเพิ่งเริ่มใช่ไหมครับโอ้โหรู้สึกดีใจถ้าพี่ไหวจะอาบน้ำขนาดภาคขนาดนี้แล้วล่ะก็คือต้องขอบอกไหวนิดนึงนะครับตรงเมื่อกี้ตรงหน้าตรงเปิดเพลงอ่ะเอาตอน 4:45 ออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวเขางงว่าเราไม่ได้ภาคเลยแต่ 4:45 นะครับอ๋อละลืมโอเคเดี๋ยวแวะเอาออกนะครับเอ๊ะเดี๋ยวขอไปกดโฆษณา RGN ก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันเพราะว่าจะได้ตัดเป็นไฮไลท์ได้โอเคคิดถึงไม่เจอกันเลยใช่ไหมครับผมล็อกเลยคิดถึงกันไหมได้ยินเสียงนะเข้าใจนะเข้าใจนะเข้าใจครับผมโอเคนะมาอีสปอร์ตตอนนี้แบนตัวสุดท้ายไปเป็นเรสแลนด์นะครับผมส่วนเอเรียนส์นะครับผมแบนบูมาสเตอร์เพื่อนๆช่วยแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับครับผมตัวที่4นะผมเอเรียนส์นะเลือกรีน่ามาเพื่อที่จะมาคอมโบกับไลฟ์ติลเลอร์นั่นเองอู้หุยและแถมจังหวะคอมโบสามารถเอามาเล่นกับแม็กนัทได้ด้วยส่วนมัลอีสปอร์ตนี้ยังคงยืนหยัดที่จะเล่นอาชีวิตอยู่นะครับถึงแม้จะมีแอนติเมทอยู่แล้วก็ตามก็คือเหมือนกับว่าจะให้จับ2แครี่อะไรเงี้ยถ้าไปจับแอนติเมทก็ฆ่ายากใช่ปะจับไปฆ่าแอนติเมทค่าอัลติเมทอัลชมิดก็รวยค่าอัลชมิดอัลติเมทก็รวยใช่เผลอๆจะฆ่าไม่ได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าจะไปจับ2ตัวนี้ก็ต้องยกขยงกันไปหน่อยเนาะโอ้ยและนี่ค่ะเลือกออกเมทมานะในตัวที่ตัวสุดท้ายนะสำหรับเอเรียนส์และตัวสุดท้ายของทางด้านของมอยสปอร์ตก็เป็นไนสตอกเกอร์ว้าฮ่าฮ่าฮีโร่ของมอยสปอร์ตนี่คือไม่กะจะเดฟเลยใช่ไหมเนี่ยมีใช่มีอัลชมิดที่พอจะเดฟได้อยู่ตัวนึงนะคะผมแต่ปัญหาต้องบอกว่าเกมค่อนข้างจะแก๊งเลยแหละครับผมปัญหาของทางด้านอาริเอนส์ตอนนี้ก็คือหาตัวจับแอนติเมทยากนะคะผมก็ต้องรอแม็กนัทมาจับเหรอหรืออย่างไร Prepare for battle ต้องอาจจะไม่ต้องรอจับก็ได้ครับแอนติเมทก็เป็นการรันของออกเมทลีน่าก็ได้ครับแล้วก็มีแม็กนัทมาไม่น่าจะมีปัญหาช่วงต้นนะครับแต่ถ้าช่วงหลังเนี่ยมีปัญหาแล้ว3ตัวนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วครับผมแต่ช่วงต้นแค่สกิลแค่ของอ้องเมย์กับลีน่าก็มีผลนะครับน่าจะตายได้เป็นคอมโบนึงติดมัลติแคสไปตอนเลเวล6นี่ฮาเลยนะโอ้โหฮาไม่ออกแอนติเมทก็แอนติเมทเถิดครับผมทางซ้ายครับมากันถึง4คนในฝั่งของเอเลียนน่าจะเป็นการมาเตรียมวอร์ดนะครับผมที่จุดคลิปเกิดแต่เห็นกันแล้วครับเห็นกันแล้วครับผมเบนนี่ซูเซนทรีมาเตรียมปักและนี่ก็จะปักเป้าเนี่ยเกมนี้ในส่วนของเอเลียนครับน่าจะต้องขอวินไปเป็นเสมอแน่ๆเพราะเลือกโลเดเวทให้แอมิโลบูด็อกแล้วนะครับถือว่าเอาจริงแล้วใช่ครับผมคลิปเกิดแล้วครับต่อมาเดี๋ยวมาดูกันว่ายังไง The battle begins มีก็มาปักเซนที่วอร์ดนะผมแล้วก็ยืนเฝ้าไว้นะสำหรับออกเมทด้านขวานี้เป็นลูกหมีนะคะที่ไปเก็บรูทอินวิสแล้วก็วิ่งเข้าเลนไปพอเพจรู้ตัวแล้วนะว่าจะต้องมาโซโล่เจอหมีนะคะผมต้องบอกเพื่อนๆนะครับถ้าใครรู้สึกแปลกอะไรเงี้ยครับลองกดรีเฟรชดูนะครับครับผมเดี๋ยวขอไปปิดเว็บก่อนลืมแปลกครับผมแปลกเพราะไม่ได้ปิดเว็บทางซ้ายเจอกันครับแอนติเมทไลฟ์สติลเลอร์แล้วก็มีคนคุมป่าอยู่2ตัวครับลีน่าครับแล้วก็ออกเมทครับแล้วก็ในส่วนของคนคุมแอนติเมทเป็นอัลชมิดอ้าวแปลกนะครับอัลชมิดกับเบนครับผมอาจจะเป็นการหลับแล้วก็ชาร์จเต็มแม็กเลยก็ได้โอ้โหมีสิทธิ์นะผมล็อกลีครับเดี๋ยวล็อกลีคอยเช็คในช่องแชทนะครับผมเนื่องจากว่าไหวปิดเว็บไปแล้วนะจะได้ไม่แหลกกันดูว่าแหลกกันอยู่ไหมอะไรเงี้ยได้ครับ
โอ้แล้วนี่นะคะมีการมาปักเซนที่วอร์ดเพื่อจะแก้วอร์ดนะคะนี่ก็มาตัดต้นไม้แล้วตีเอาแล้วเบนหลับลีน่าไว้นะคะผมไอชัยมิชชาร์จมาแล้วโดนสตันออกเบนแล้วปล่อยไปได้เรียบร้อยแล้วยังไงต่อบิงมาฟันนะสำหรับแอนติเมทโอ้ยเราอีกทั้งสองทีกดกินต้นไม้กินอะไรแล้วอุ้ยแต่จะปล่อยหรือเปล่าแอนติเมทวิ่งตามอยู่นะแต่ก็ตัดสินใจถอยดีกว่าเนื่องจากว่าครีปมาพอดีค่อนข้างจะช่วยกันดีครับสำหรับทีมAlliance ครับหรือว่าตัวแทนเตอร์เก่านั่นเองใช่แล้วตรงกลางนี่เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างไนท์สตอคเกอร์กับแม็กนัทนะคะผมซึ่งดูแล้วนะแม็กนัทน่าจะได้เปรียบเรื่องการลัดคีฟหรือเปล่าเพราะว่ามีสกิลที่สามารถเวฟได้ใช่ไหมอ้าวนั่นที่หลับอีกแล้วครับในป่าครับไบโอ้โหชาร์จมาแล้วโดนต่อยแล้วสำหรับแอนติเมทแล้วก็นี่ครับในส่วนของเนชั่นแนลโปรเฟสวามาช่วยคว้าด้วยเฟิร์สสัตว์ไปแล้วครับแล้วจะต่อหรือเปล่าเนี่ยโพเพตน่าจะไม่ได้แล้วครับน่าจะไม่ได้แล้วครับไม่ได้อัพล็อกมานะครับไม่ได้อัพล็อกมาเลยว่า2เท่านั้นก็โอเคครับผมคุ้มแล้วนะสำหรับการได้เฟิร์สบัตของมอยสปอร์ตนะครับแม็กนัทเดินไปเช็ครูนทางด้านซ้ายซึ่งรูนไม่มีนะผมไนท์ซ็อกเกอร์เลยวิ่งคิวไปเก็บรูนทางด้านขวานะแต่ว่าวิ่งไปเก็บรูนจังหวะนี้ก็ไม่ค่อยจะเป็นจังหวะที่ถูกเท่าไหร่เนื่องจากว่าครีปดันมาพอดีนะครับผมก็จะทำให้ไม่ได้เลเวลในส่วนนั้นไปใจเย็นๆรอกันแป๊บหนึ่งครับเกมเมื่อกี้ล็อกลีเชียร์ให้ออร์แอนชนะนะครับผมและเกมนี้ล่ะครับก็คงเชียร์ให้เมาส์ชนะมั้งครับเพราะอยากดูนาวีเร็วๆตามความรู้สึกนี่ก็เป็นรายการ EMS Let's Call Season 1ครับครับผม Let's Call EMS 1 Springด้วยหรือเปล่าจำไม่ได้วันสปริงไฟนอลซึ่งจัดขึ้นที่ไหนโปแลนด์ใช่แล้วครับผมเป็นการแข่งออฟไลน์นะครับผมEMS Red Call สปริงดึงดึงสปึงสปึงนะครับแข่งที่โปแลนด์ครับก็นี่เป็นคู่ระหว่างอาริเอนอยู่ในฝั่งของเดอะเรเดียนนะคะผมเจอกับค่ายเจอกับมาลอิสปอร์ตซึ่งมาจากเยอรมันแล้วเอลิแอนซึ่งมาจากสวีเดนครับผมแล้วเอลิแอนนี่แพ้ไปก่อนครับผมก็เป็นมาลอิสปอร์ตนำอยู่1แต้มนะคะผมอาริเอนนี้เป็นอดีตทีมโนไทฮันเตอร์นะคะดูจากชื่อผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยใช่เลยใช่เลยครบทุกคนทำไมคานรีคอนเนคครับผมแคนแคนรีคอนเนคแคนนอตหน้าดังที่จะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะครับวอลแก้ไขปัญหาด้วยครับครับผมก็สำหรับน้องๆที่ดูกันอยู่ตอนนี้นะครับผมพี่หวายมีข่าวดีมาบอกแหละล็อกลี่ข่าวดีของเราก็คือเว็บของ Rapture Gaming Network นะคะผมตอนนี้เล็บของใครเล็บของใครดำเว็บของ Rapture Gaming Network ตอนนี้นะผมมีการเปิดให้เข้าไปเล่นกิจกรรมกันเพื่อรับของรางวัลทุกสัปดาห์กันแล้วใช่ครับแล้วของรางวัลดีๆก็คือการ์ดจอโหดโหด GeForce 62เอ้ย GeForce GT 620นั่นเองครับของ Nvidia นะคะผมใช่แล้วครับซึ่งจะทำยังไงถึงจะเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมเพื่อที่จะชิงการ์ดจอตัวนี้ได้ล็อกลี่ต้องสะสมครบให้เกิดพอยต์ให้เกิน100แต้มครับซึ่งการสะสมพอยต์ทำยังไงนั้นหวายจะเป็นคนบอกครับครับผมการสะสมพอยต์ก็คือเพียงแค่ล็อกอินเข้ามานะครับผมแล้วก็แค่ล็อกอินเข้ามาก็ได้พอยต์แล้วใช่ไหมแล้วก็ยิ่งไปคอมเมนต์ยิ่งได้พอยต์มากขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าการคอมเมนต์1คอมเมนต์นะครับผมจะได้2พอยต์ถ้าล็อกอินธรรมดาได้แค่1พอยต์ใช่ไหมใช่ครับถ้าเป็นพรีเมียมได้2พอยต์ครับครับผมก็ถ้าอยากได้2พอยต์อยากจะได้มากกว่าเมมเบอร์ธรรมดา1เท่านะผม2เท่านะผมก็สมัครพรีเมียม 1,000 บาทต่อปีนะ 1,200 บาทโดยประมาณต่อปีนะครับผมก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดสมัครพรีเมียมมาแล้วได้การ์ดจอ1อันนี้ก็คุ้มแล้วนะโอ้ยคุ้มดิโคตรคุ้มการ์ดจอไม่ให้ตัวละ 1,000-2,000 เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่สมัครพรีเมียมเนี่ยก็มีสิทธิ์ลุ้นรับการ์ดจอหรือเปล่าล็อกลีหรือว่าจะมีรางวัลอื่นให้ถ้าไม่ใช่พรีเมียมครับของรางวัลของทุกเดือนก็จะเป็นเหมือนกันเป็นคีย์บอร์ดแบ็คของลาเซอร์ครับสีเขียวสดใสสวยงามเลย
ครับผมและอาจจะมีรางวัลอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อของ Rapture Gaming หรือเสื้อของอะไรก็ตามนะเขาก็จะมีมาแจกกันเรื่อยๆครับแต่ตอนนี้ของรางวัลมันมีแค่3เฟสที่เราเห็นกันนะครับผมก็ไปสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ www.rapturegaming.net/ts/ นะครับผมสมัครสมาชิกเสร็จเข้าไปอ่านข่าวข้อมูลข่าวสารซึ่งกันกรองมาเรียบร้อยแล้วจริงๆก็ก๊อปปี้ชาวบ้านมาแปะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับโอ้โหมันข่าวที่เขียนมากันกรองจากนักเขียนชื่อดังทั้งนั้นคือเอาข่าวมาแปลนะครับผมหรือมีการส่งคนไปทำข่าวอะไรอย่างเงี้ยนะมาเขียนในเว็บส่งคนไปทำข่าวส่งแมวไปทำบ้าส่งหมาไปทำไม่มีครับส่งคนอย่างเดียวครับก็นะล็อกดีก็แมวเมือวันละมาจากไหนก็ไม่รู้นะอย่างที่บอกครับคะแนนที่ส่วนมากจะได้นะครับวันนึงเนี่ยเราสามารถเก็บพอยต์ได้โดยการล็อกอินเนี่ย1ครั้งเท่านั้นจะได้1แต้มครับสำหรับพวกที่เป็นธรรมดานะครับถ้าเป็นพรีเมียมล็อกอิน1ครั้งได้2แต้มครับแต่วันนึงทำการล็อกอินได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับที่จะเอาแต้มนะครับล็อกอินครั้งอื่นก็จะไม่ได้แต้มแต่การคอมเมนต์เนี่ยสำคัญครับมีส่วนร่วมการอ่านข่าวของเราเนี่ยครับได้คะแนนเหมือนกันครับครับผมเอ๊ะก็คอมเมนต์นะผมพี่หวายมั่วนะไอ้เนี่ยมันไม่ใช่นะผมพี่หวายข่าวมาจากไหนผิดนะครับอะไรก็ว่าไปนะมีคนถามว่าเราทำแบบนี้เพื่ออะไรเราอยากจะบอกเลยว่าอยากให้คนสนใจในการรับรู้ข่าวสารในวงการทีมสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็รู้จักเราให้มันมากขึ้นครับครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะอ่านข่าวในแวดวงการเท่าไหร่เนาะเน้นแบบว่าเห็นเขาพูดกันมาแล้วก็เลยถึงจะสนใจใช่ป่ะนี่คือเราอยากจะแบบให้น้องๆทุกคนนั้นสนใจที่จะติดตามข่าวสารของแวดวงการด้วยตัวเองนะคะผมแล้วก็เหมือนเป็นผลพลอยได้ด้วยนะสำหรับเรื่องของการทำกิจกรรมเพื่อชิงรางวัลเนี่ยแต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยว่าถ้าคนไหนไม่ชอบการอ่านนะครับอนาคตอันใกล้นี้นะครับไม่คอนเฟิร์มว่าเมื่อไหร่อาจจะมีการมาเล่าข่าวในโต๊ะข่าวในแบบของพิงเกิลกับล็อกลีก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอกันติดตามกันก็มีแน่นอนครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะว่าเมื่อไหร่นะผมโอ้มีปัญหาเหรอตอนนี้ในเกมน่าจะมีปัญหาอยู่นะครับตัวไรโดนเฟิร์สบัตนะครับน่าจะเป็นออกเมดที่โดนเฟิร์สบัตนะครับไปนะครับเปิดให้ดูครับผมเป็นออกเมดนะครับผมที่โดนเฟิร์สบัตไปโดยคนที่ฆ่าได้เป็นแอนทีเมดนะครับผมนามสกุลเดียวกันฆ่ากันเองวันนั้นสกุลเมดครับผมโอ้โหกว่าจะเข้าใจนะมุกเมื่อกี้ต่างนั่งคิดอยู่นามสกุลอะไรว่าอ๋อเมดบอกให้ไปเช็คล็อกลีไอเทมเอานะคะผมไม่ใช่ล็อกลีครับอ้าวก็เลทเช็คบูด็อกไอเทมเอาอันนั้นหมาครับไม่ใช่ผมครับ อันนี้เล่นมุกแต่ละมุกนี่คือแรงมากเลยครับ ถ้าไม่สนิทนี่ต้องตบแล้วนะครับผมขอบอกไม่สนิทก็ไม่เล่นเองเดี๋ยวเรียกคนตรงข้ามบ้านคุณมาด่าเลยนะครับ เดี๋ยวด่าคุณนัทเมธด้วยนะครับ ตอนนี้เขาไม่ด่าแล้วครับผมสงสัยคุณพ่ออยู่อะไรอย่างงี้มั้งวันไหนเขาด่าเก่งๆเดี๋ยวผมนั่งรถไปด่าด้วยเลยนะครับบอกคุณนัทเมธนะผมไปหาเฮ้ยคุณด่าเขาไม่คุ้มหรอกเพราะเขาแบบเหมือนไม่รู้เรื่องอ่ะเหมือนด่าเคยเห็นการด่าคนบ้าร้องไห้มั้ยครับผมก็เคยทำนะครับจริงเหรอจริง คือเดี๋ยวเล่าให้น้องฟังก่อนนะแบบเรื่องของเรื่องคือคนข้างคนตรงข้ามบ้านพี่หวายอยู่ๆก็ออกมาด่าคนในบ้านพี่หวายอย่างเงี้ยแบบด่าแบบสะบดแล้วก็ไม่มีเหตุผลเลยอยู่ก็ด่าเดินออกมาเท้าเซลด่าอะไรเงี้ยพี่หวายก็งงเป็นอะไรวะสรุป
คุยไปคุยมาอ๋อน่าจะแบบเป็นโรคประสาทนะครับผมล็อกลีก็จะมาด่าแข่งกับคนบ้านะครับผมโอเคดิสคันนี้กันหมดแล้วปะคือเอาละครับน่าจะต้องดูใหม่หรือเปล่าเนี่ยเริ่มใหม่แล้วเริ่มใหม่ใน1นาที16วิ15วิลืมไปว่าเปิดกล้องแล้วผมท่านั่งสวยงามนี่เขาบอกว่าตอนนี้พี่ไหวน้องชายพี่ไหวมีการเอาน้ำมันมาหยอดประตูเรียบร้อยแล้วล็อกลีถือว่าควรจะทำตั้งแต่ตอนเปิดมานี้ไม่มีเสียงอุ้ยอุ้ยไม่มีแล้วนะตอนนี้อ๋อเดี๋ยวนี้ไม่มีเสียงครับไม่มีแล้วเมื่อกี้กูรู้นะสมัยเพิ่งเปิดออกไปได้ขึ้นสักครู่นึงนะครับไม่พบสวอนในคนนี้รอเข้าชมไม่ได้รอครับผมตกลงกันว่าจะให้ค่าเหรอครับค่าอะไรล็อกลี่ไอ้ก่อนหน้านี้น้องเขาพิมพ์อะไรมาคือตกลงว่าถ้ารีเกมเนี่ยจะเป็นการเดินไปให้ค่าของออกเมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ๋อไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ไม่เห็นเขาพิมพ์อะไรนะอ๋อไม่รู้เหมือนกันครับซึ่งพี่ก็ไม่ได้อยู่โปแลนด์ซะด้วยไปจะบอกว่าคนพวกแข่งระดับเนี้ยคือเขาไม่ค่อยแบบมีการเรียกร้องอะไรกันเรื่องสกอร์คิวเรื่องอะไรงี้นะคะเพราะว่าพี่หวายดูอย่างเวลาทัดที่แข่งแล้วมีการรีคอนเน็กต์เนี่ยก็เหมือนรีเกมเลยนะแต่ก็อันนี้พี่ไม่แน่ใจนะผมว่าจะมีการเดินให้ไปฆ่าหรือเปล่าคือตามความคิดเราคนมันจะเก่งอะยังไงมันก็ไม่แพ้หรอกจริงคือเหมือนเขารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันเล็กน้อยสำหรับเขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบเน้นความเป็นเพื่อนกันมากกว่าอะไรเงี้ยจะได้ไม่มีปัญหาไอ้เก่งอะมันเก่งทุกคนอยู่แล้วไงแต่เรื่องน้ำใจนักกีฬาเนี่ยมันหากันยากนะใช่เข้าใจปะคุณกูรูน่าจะไม่ถามทำไมประตูไม่ดังแล้วเพราะผมไปถุยน้ำลายใส่ให้ครับคุณนาซึเมะคือไหวเพิ่งรู้ว่าไอ้น้ำมันหยอดประตูเนี่ยมันมีขายที่เซเว่นด้วยคือน้องชายไหวไปเห็นมาแล้วเขาก็ซื้อมาขวดละคือป๋องละ90มั้งคือมันเป็นน้ำมันสำหรับหยอดประตูโดยเฉพาะเลยเหรอก็พวกหยอดเกี่ยวกับพวกขอพวกเครื่องใช้ประตูหรืออะไรที่มันเสียงดังอ่ะเหมือนมันอีดแอดมีสนิมอะไรเงี้ยน้ำมันหล่อลื่นนั่นแหละเออนั่นแหละเอาน้ำเหรอครับคุณกูรูถ้าหิวครับถ้าน้องๆทุกคนนะครับไปร้านแบบอุปกรณ์เครื่องก่อสร้างอย่าไปพูดนะครับพี่ขอน้ำมันหยอดเสียงออดแอดอ่ะมันมีชื่อยี่ห้อเยอะบอกหยอดประตูก็ได้เขาก็รู้น้ำมันจากนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันว่ามันชื่ออะไรเกมโกแล้วทำไมครับผมโดนโบกผมลงไปทอดหมูยอกินจะทันเนี่ยไม่ไหวนะเฮ้ยมาแล้วไปทำหมูยออะไรไม่ได้ก็แซวเล่นโหเสียงนี่ก็เต็มแรงเลยมาเต็มแรงอารมณ์มาล้วนๆลืมเปิดไฟครับผมก็ว่าทำไมมืดๆแล้วเปิดไฟแล้วมันสว่างไปแล้วป่ะเนี่ยขยับโอเคเดี๋ยวจะเห็นว่าพี่หวายดำกันนะผมความจริงเปิดเผยเกมมาแล้วเป็นโหมดออฟพิกเอ้าสรุปโหลดได้นะผมใช่ๆถ้าเป็นระบบแลนนี้เหมือนเขาจะมีเซฟทุกสองนาทีนี่ไงมาถึงปุ๊บก็ 2.00 เลยนะผมดูกันไปทำเครื่องผมค้างเลยครับระบบไหนโหลดกันไว้อย่างนี้เกิดกำลังหรอวะ
ียนนะผมหาดูเมาส์ชาวบ้านเล่นหวายฉันแฮงเลยเนี่ยระบบไหนเนี่ยอะไรนะระบบไหนของเขาเนี่ยฉันแฮงเลยระบบอะไรครับผมเข้าใหม่ครับแป๊บนึงครับโดตา2ค้างเลยครับฮีโร่มันขึ้นไวเกินคอมอันนั้นเป็นที่คอมคุณล็อกลีแล้วนะต้องให้ทีมงานแรปเจอร์บริจาคครับเอ้าแล้วก็ออกอีกแล้วผมเดี๋ยวนะขอดูก่อนเกมเข้าใหม่ก็คือรีเกมก็เข้ามาแล้วก็ออกใหม่ไงเป็นระบบรีเกมเหมือนเดิมก็จะออกกันยันเช้าครับทำอย่างนี้กันยันเช้าอีกแล้วรอกันไปเมื่อกี้ล็อกลีว่าไงนะไม่เป็นไรครับเล่นมุกไปเป็นการเล่นมุกแล้วซึ่งถ้ามันจบซึ่งถ้ามันจบไปตอนนั้นแล้วก็ช่างมันเถอะครับเป็นการเล่นมุกไม่มีใครสนใจคุณล็อกลีเลยครับผมขาดไม่ถามคุณกูรูคุณกูรูเขาไม่รู้น้ำตาจะไหลทำไมเกมเป็นอะไรปะเนี่ยตีทำไมครับโอ้โหเกมผมเจ๊งเลยครับขออนุญาตรีสตรีมนะครับครับผมเจนนี่ครับพี่หุ่นลงทรูลีน่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลือกกันเร็วมากแอนตี้เมจดีครับผมอ่านแชทด้วยครับครับโอ้โหชิบหายนะครับคุณอะไรครับโอเคครับ โอเคครับนี่คือสิ่งที่คุณจะบอกกับผมใช่ไหมครับคือกด escape และ dota 2มันไม่มาไอ้ตรงมันโหลดไอ้หน้าหัวคนใช่ไหม dota 2มันหายไปอ้าวมันตึงเลยใช่ไหมฉันก็กด escape ใช่ป่ะมันก็หายอันนี้ครับผมโหลดใหม่เลยนะผมสำหรับทั้ง2ทีมนะ Alliance ตอนนี้อยู่ในฝั่งของ The Radiant นะผมรอล็อกลีเข้ามาแล้วเดี๋ยวค่อยมาช่วยกันภาคนะผมส่วน Moi Sport นะผมอยู่ในฝั่งของ The Dai อย่างที่เห็นนะครับผมก็มีการมาดูเชิงกันที่จุดคลิปเกิดนะคะผมและคลิปเกิดแล้วผมพบเพชรมายืนคุมรูนทางด้านขวานะครับมาอีกแล้วผมพบเพชรมาทะเลาะกันลูกมีแย่งรูนโน่แล้วลูกมีก็เก็บรูนไปได้แล้วเป็นอิลูชันนะผมแต่ร่างแยกไม่โผล่ขึ้นมาเท่านั้นเองโอ้โหสุดยอดไปเลยครับครับเข้ามาได้ยังครับยังครับมาเลยสุดยอดไปก่อนเยี่ยมครับกำลังโหลดอยู่ครับมาแล้วครับใกล้แล้วครับโหลดถึงจุดดาวโหลดอยู่ครับตอนนี้You must learn patience. ด้านขวานะคะผ
มก็อย่างที่เห็นนะเป็นโพเพตอยู่กับโลนเดนนะครับผมและด้านซ้ายนี้เป็นออกเมทอยู่กับลีน่าแล้วก็แรดซิลเลอร์นะครับผมทางอันนี้เป็นทางด้านของเอเรียสนะครับผมตรงกลางนี้ก็เป็นแม็กนัสนะครับผมกับเบนเอ้ยกับในซ็อกเกอร์นะครับผมพูดผิดแม่เห็นในซ็อกเกอร์เป็นเบนได้ไงก็ไม่รู้นะก็เนี่ยครับผมคีฟดันเข้าไปในป้อมแล้วผมในซ็อกเกอร์ก็เลยยืนดูเชิงอยู่ข้างหลังนะผมด้านขวานี่ก็ลากไอ้ด้านซ้ายก็ลากคีฟกันนะสำหรับทางด้านของเอเรียนส์นะคะผมแอนติเมทก็เดินดูเชิงอยู่นิดๆนะตรงกลางก็เป็นการเจอระหว่างแมกนัสกับไนท์ตอกเกอร์โอ้โหแมกนัสเบรกหน้าสองใส่มือตัวเองดังโฮทำไมอัพ1-2แล้ววะแปลกใจเหมือนกันเอามาลัดคีฟหรือเปล่าครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นล่ะครับผมไม่ได้เหมือนกันจริงๆ5-3น่าจะดีกว่าแอดมิรัลบูลด็อกก็ค่อนข้างจะสบายครับกระตุกกันไหมครับน้องๆทางซ้ายโอ้โหตกใจเฮ้ยเหมือนจะกระตุกกันเนี่ยถ้าเกิดกระตุกก็ลองปรับเป็นความละเอียดลดลงมาดูนะคะผมเผื่อจะช่วยได้เดี๋ยวนะไหวควรจะปิดอะไรอีกไหมไม่มีอะไรให้ปิดแล้วเอาอาชมิดมาซับนี่แปลกๆนะ อาจจะบอกว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่อยให้อาชมิดไปฟาร์มก็ได้ไงเนาะแล้วตอนนี้ก็มาตีเซนที่วอร์ดทิ้งนะคะผมสำหรับทางด้านของมอยสปอร์ตอุ้ยแต่แบบนี้เนี่ยแอนติเมทจะไม่ค่อยได้เข้าครีปนะเนาะใช่แล้วอย่างนี้ค่อนข้างจะคุมเลยแหละคุมครับผมเกมเมื่อกี้เนี่ยเป็นมอยสปอร์ตนะที่ได้เฟิร์สบัตนะคะผมนี่เป็นการรีเกมมาใหม่นะต้องมาดูกันนะผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยเอเรียนส์เขาก็ดูเซฟกว่าเดิมเยอะเลยและลูกเกมกันแน่เองที่กินกันไม่ลงจริงครับผมคือดูจากคลิปแล้วเนี่ยท่าทางทางฝั่งของเอเรียนส์จะได้เปรียบมากเลยนะคะผมเพราะว่าพอรีเกมมาเป็นเกมนี้ปุ๊บโอ้โหคลิปนี้นำกัน3คนเลยทีเดียวเชียวเริ่มลากคิดได้แล้วในส่วนของในฝั่งเมาส์อีสปอร์ตนะครับเพราะเอาเซนที่มาแก้กันครับผมอ้าวแล้วโดนหลับโดนหลับชาร์จเต็มหรือเปล่าจัดเต็มปึ้งเต็มหลังครับแต่ที่กดมือแดงมาสวนยังไงต่อครับแอนติเมทเป็นฝั่งที่โดนแทนสวนไปแล้วแต่แอนติเมทมีบิงครับยังไงครับโอ้แต่นี่ครับสำคัญฟูเรียนเอาล็อกตัวเองไอ้กล้าเอ้ยครับสองเป็ดโดนกระโดดตามมาฟันครับแต่ไม่ทันแล้วครับสำหรับแอนติเมทน่าจะไม่มีรองเท้าครับผมกลายเป็นว่าทางด้านมอยสปอร์ตกลับมาได้เฟิร์สบัตอยู่ดีนะแล้วก็ฆ่าได้ตัวสำคัญด้วยนั่นก็คือไลฟ์ซิลเลอร์นั่นเองโอ้โหกลายเป็นยิ่งกว่าเดิมครับสำหรับเอเลนส์นี่ครับผมเกมที่แล้วนี่ข้าวเมจได้เพราะเกมนี้ได้ไลฟ์ซิลเลอร์แต่ประมาทไม่ได้นะครับสำหรับมอยสปอร์ตเพราะเนี่ยครับแอมิรอลบูลด็อกนี่คีฟ30ตัวไปแล้วครับ31แล้วครับแอมิรอลบล็อกลีนะครับผมแอดมิรัลพิงเกิลนะครับโอ้โหเล่นเหมือนเด็กป.2เลยมาด่าก็ได้มานี่แหมโลนนี้ก็ดูไม่ได้เดือดไม่ได้ร้อนอะไรเลยครับผมมากดดันโพเพตนะโพเพตเมื่อกี้อ้าวแล้วโดนตบติดล่างแล้ว2และยิงป้าบโซโลคิวหรือเปล่าเดี๋ยวไล่ตบต่อเอาอีกสักทีนึงขอลากหน่อยป้าบอุ้ยโพเพตวิ่งหนีไปอุ้ยช่วยด้วยแล้วก็ล็อกไปแต่ก็โดนคิดไปอยู่ดีนะครับโคตรบรมโหดอ่ะสำหรับเจอกับหมีตอนนี้มีแบบโอฟออฟเวนอมอ่ะเนาะครับผมและโลนเลเวลเยอะเราด้วยนะแล้วตอนนี้แม็กนัทกดเฮสและก็กดไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้านขวานี้และซิลเลอร์ก็มายืนบวกกับแอนติเมทแล้วผมตรงกลางก็หวดกันไม่ยั้งเหมือนกันแล้วตอนนี้มาแล้วผมนิกคือฆ่าแอนติเมทไม่ใช่นิกเลเยอร์
คือค่าแอนติเมทยังอ่ะเราตรงกลางครับผมโดนไปแล้วตรงกลางตรงกลางตรงกลางไว้เราพอเห็นโดนโซโล่คิว2รอบติดแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะมันย้ายเลนเร็วอะไรขนาดแล้วไม่ตรงกลางได้เหรอด้านซ้ายลองลี่ไม่มีอะไรสตาร์ทติดเฉยๆแต่นั่นไม่น่าจะตายนะครับทางนี้เป็นการสตันขู่เฉยต้องบอกว่าไปแจกเงินให้ Admiral Bulldog ให้รวยขึ้นมาอีก Dire's bottom tower is under attack ทางซ้ายครับหลับไปแล้วครับตอนนี้หลับไรซิลเลอร์แต่นี่ครับลีน่ายอมเป็นแพ้ใจไรซิลเลอร์โดนไปโดนเดือดครับโดนสตันอันนี้ครับแอลจิบิทมาสตันเซเยอร์ดับเบิ้ลคิวไปครับตอนนี้หูยมากัน5คนเลยทีเดียวเชียวนะสำหรับ Mouse Sport เนี่ยถือว่าเป็นการฆ่าได้ง่ายครับเพราะคอมโบของเขานี่ช่างโหดจริงๆหลับและสตันแบบเต็มๆแม็กอะเท่แล้วครับผมอุ้ยแต่โลเด็ดนี่ก็อุ้ยกราฟเงินและกราฟประสบการณ์นี่ก็นำกันอยู่นิดนึงไม่ได้เยอะมากนะสำหรับฝั่งของเอเรียนส์นะครับผมตรงกลางแล้วครับโดนไปสำหรับแม็กนั้นแล้วก็มาสตันใส่หัวแม็กนั้นทะไหลเอาไนท์สโตเกอร์ขึ้นไปข้างบนแล้วก็อันตีไปเลยทีเดียวเชียร์โอไนท์สโตเกอร์บอกไม่เอาแล้วก็ได้นะถอยกลับมาก่อนไม่ตายเฉยนะผมสำหรับแม็กนัทถือว่ามีไหวพริบที่รวดเร็วจริงๆครับผมแต่ก็เสียอันติเมทไปนะกระตุกไหมครับผมอุ๋ยเหมือนจะกระตุกเลยนะทีนี้เนี่ยดูให้ดูให้ทำไมกระตุกจังเลยก็ไม่นะไหวปิดไปเลยก็ได้หน้านั้นน่ะคือไหวก็อยากจะเช็คไงว่ากระตุกหรือเปล่าเพราะมีคนบอกกระตุกเดี๋ยวเขาเช็คให้เดี๋ยวเขาเช็คให้โอเคไม่หรอกไม่กระตุกหรอกก็ถ้าใครกระตุกลองปรับความละเอียดลงนะคะผมเผื่อจะช่วยได้นะแล้วตอนนี้นะในสต็อกเกอร์มาแล้วครับผมเก็บรูนอ้าวไม่ใช่ไปโดนเรดนะเก็บดับเบิ้ลดาเมจทางด้านขวาไปแล้วด้านซ้ายนี่นะแอบโดนอีกแล้วแอนติเมทมีมาซับซับแล้วเบนตามมาจะดูดเลือดอีกสักจวบจวบบิลนะครับผมสามหลับไลฟ์ฟิลเลอร์โอ้โหในแอบนี้อยู่คนเดียวไม่ได้เลยนะพูดถึงฮีโร่เนี่ยทางด้านของมอลลี่สปอร์ตเลดเกมโหดกว่าเยอะเลยนะต้องบอกเลยนะครับว่าระบบของทีมบอดแบนเนี่ยจะไม่ค่อยเข้ากับทวิตทีวีเท่าไหร่นะครับอนาคตไม่ไกลนะครับจะพยายามหาเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับทีบอดแบนมาเปิดเพิ่มอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับอาจจะทำเป็นของ YouTube ก็ได้นะเพราะเห็นคุยกันอยู่ใช่ไหมใช่ YouTube นี่ก็ดีครับ YouTube นี่ค่อนข้างจะดีเลยตรงกลางก็แซวกันไปครับผมแซวเจ็บมากนะสำหรับในสโตเกอร์เนี่ยแม็กนัทจะแซวลำบากเลยนะเนื่องจากว่าต้องเล็งเอาด้านขวานี่โพเพ็ดบอกไม่เอาแล้วเจอกับโลนโดนฆ่าไป2ทีต้องจำนะผมตอนนี้เราดูเองเราโอเคยังไม่กระตุกนะสามบทแบนนี้เราไม่กระตุกแล้วลื่นปื๊ดหรอใช่เอาครับแมกนัททอกับไนท์สโตเกอร์ตรงกลางไนท์สโตเกอร์เดินมาโอ้โหกดวอยใส่แมกนัทช็อกครับลาสช็อตดีดายไม่ได้เลยตัวแต่ถ้าแมกนัทยืนสดอยู่ขนาดนั้นน่าจะรู้ว่ามีคนมาซ้อนอยู่แล้วครับใช่แล้วและมีคนมาเติมแฟลชให้นะครับผมสำหรับแม็กนัทไม่แอนติเมทตอนนี้ชิวนะคะผมดูคลีสจะตามหน่อยนะแต่ว่าก็ได้ค่าผมแถมเลดเกมน่าจะเก่งกว่าแต่แม็กนัทนี่ก็อุ้ยระวังนะผมป้องกันให้ดีล่ะเดี๋ยวถ้าเกิดมีบลิงค์เร็วแอนติเมทนี้ถ้าเกิดไม่ได้ไอเทมนี้อาจจะโดนแม็กนัทมาตุ๋ยคิวได้นะผมแต่นี่ครับไลซิลเลอร์ตรงกลางโอ้โหแม็กนัทรั่วไปเลยไนท์สโตเกอร์โดนไลซิลเลอร์ฟันอยู่แต่แม็กนัทถลายไปจะตายหรือเปล่าเวฟไปก็ไม่แต่โอ้แต่มีเวฟดีหน้าพอดีโอ้ไปเวฟพอดีครับแล้วตอนนี้ครับแอนติเมทโดนไปฟันใครฟันแม็กนัทครับฟันแม็กนัทครับมันจะโดนหรือเปล่าแต่ตอนนี้ครับสำหรับโอ้ยเบนอบิลิเมนดูดเลือดไลซิลเลอร์ไปแต่ไม่ตายครับเหลือปิ่มแอนติเมทวอยใส่แม็กนัทตายไปครับตอนนี้แอนติเมทกระโดดจะมาเอาไลซิลเลอร์อีกทีนึงยังไงจะตายหรือเปล่าแอนติเมทสู้โดนสตันครับ
แต่เลือดไม่ลดเพราะมีท่า3ครับและนี่ครับจะตามมาไล่ฆ่าหรือเปล่านี่ครับลีน่ามาแล้วลีน่ามาจะทำยังไงลีน่าลีน่างงอยู่ในดงควายครับชะไงลีน่างงในดงควายโดนตีไปโอ้โหแดงแป๊ดแม็กนัทเกิดมาแล้วครับเกิดมาทำไงต่อครับตอนนี้แม็กนัทวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามฟูเรียนครับฟูเรียนไม่มีมานาที่จะทำอะไรโอ้โหแต่พอแล้วครับต้องจุดจบของการปวดครั้งนี้ช่วยเหลือกันดีนะไม่งานนี้มีสิทธิ์บินนะผมสำหรับไลฟ์ฟิลเลอร์นี่เมื่อกี้โลนไม่ได้มาบวกด้วยโลนไม่ได้มาบวกด้วยชิวของเขาไปเรื่อยสบายอ่ะสบายแล้วอ่ะโลนอ่ะโลนนี่คือสบายมากแล้วอ่ะครับผมอ้าวมาแล้วตอนนี้ยังไงเนี่ยอุ้ยมากัน3คนแล้วครับผมไนสตอลเกอร์เดินมาจ้าจ้าจึ้งจึ้งโลนโลนทำยังไงวิ่งหนีเข้าป้อมไปโอ้โหแล้วนี่ชาร์จฟรีหัวแตกเมื่อกี้น่าให้เบนออกมาหลับก่อนเนาะคิดเหมือนกันส่วนแบงค์นั้นมีเงิน 1,000 กับอาเคนนะผมซึ่งก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวเชียวลีน่าก็เป็นซัพพอร์ตนะผมไม่มีอะไรเท่าไหร่นะแต่จากการเดินแล้วเนี่ยแอนติเมทก็ไม่ได้ห่างจากโลนเท่าไหร่นะคะผม500 500ครับอ้าวไม่ใช่500ครับ 1,000 อ๋อครับผมผมไปคิดเป็น AP ครับพี่ไหวกดเอาแม็กนัทรวบลากไปครับไนท์ตองเกอร์โดนตาตายท็อกเมนโดนตาลีน่าไปปล่อยเวฟโดนลุมตีลุมตีลุมตีแล้วยังไม่ตายอึดอยู่ยังอึดอยู่พัดเจ้ารอดได้ไงครับแล้วตอนนี้ครับท็อกเมนโดนหลับครับแล้วก็นี่ครับมาชมินชาร์จมาตะไคร้ระเบิดใส่นี่ครับแล้วก็โอ้โหโดนคอมโบตายเลยไนท์ตองเกอร์หลบเวฟได้ครับนี่ครับแล้วก็โดนไนท์ซูเลอร์มาฆ่าอีกโอ้โหเบนน่าสงสารครับนี่ครับและแอดมิรัลบูด็อกได้โอกาสดีครับตีป้อมโอ้ไม่ค่อยจะคุ้มเลยนะเอ้าแล้วเขาไปฆ่ากันยังไงในซ็อกเกอร์แอบมาวอยฆ่าลีน่าไปได้ทางซ้ายใครลงมาครับคนแรกเป็นออกเมนสตาร์ทเปิดเข้ามาสตาร์ทไปแล้วครับตอนนี้โดนสตาร์ทไปหนึ่งทีแม็กนัทรวบติด2คนลงไปอยู่ในนั้นแต่แม็กนัทยังไงโอ้โหพยายามตีเข้าฟูเรียสโดนยังไงไม่เห็นครับไม่เห็นแต่ออกเมนโอ้โหจอดต้นไม้มาแดกครับตายห่าไปเลยแม่แห่ว้าปลาเต็มเลยนะครับสำหรับทางด้านของเอเรียนตอนนี้สกอร์คิวนี้เป็นน้อยสปอร์ตนำอยู่แค่1ตัวเท่านั้นเองนะสูสีมากๆเลยเกมนี้นะเกมนี้มันครับครับผมและแต่พี่รอบบูด็อกมาช่วยบวกแล้วเพราะอะไรนะครับมีมือมาแล้วครับครับผมมาแล้วครับตอนนี้ลูกมีมาตบแอนติเมทติดลากหรือเปล่าโอ้โหกำลังลุ้นให้ติดลากซะเลยเชียวแอนติเมทบอกไม่อยู่แล้วมาทำไมกันเยอะแยะหนีดีกานะผมแอนติเมทก็จอกฟูรี่ชิ้นแรกครับผมซึ่งก็เพราะว่าเขาไม่ได้สบายไงตั้งแต่ตอนแรกเขาก็เลยได้ไอเทมช้านะครับผมอ่าฮะแต่ลูกหมีมีไอเทมเท่านี้ก็ตีป้อมแรงจะแย่แล้วนะครับผมก็ได้ป้อมทางซ้ายไปนะและตรงกลางนี้โดนดันมาแล้วนะโดยโพเพ็ดนะครับด้านขวาก็ดันโดยแอนติเมทนะครับผมนี่ครับปล่อยลูกหมีไปแล้วอาชมิดเปิดตัวยังไงแล้วนี่ครับหนืดไปเอาไลฟ์ฟิลเลอร์อยู่คนเดียวเพื่อนล่ะเพื่อนกลับมาครับหนีกลับมามาตีไนท์ตองเกอร์ติดหรือเปล่าติดล่างหรือเปล่าเออติดล่างหรือเปล่าตัวใหญ่หายแล้วครับตัวใหญ่หายติดล่างหรือเปล่าเอาลูกหมีติดล่างแต่หลับครับโดนหลับนี่โดนดูดหัวครับสำหรับพ่อหมีแต่ลูกหมีมาตีเอาติดล่างเบนตัวใหญ่หายครับอย่างนี้โอ้โหแล้วมาล็อกกันอยู่ด้วยกันอย่างนี้ปาร์ตี้บุตรลิมครับเป็นการลงแขกอย่างสวยงามนี่ครับดูไลฟ์ตอเกอร์ได้ไปฆ่าแม็กนั้นจอดนะครับแต่นี่ครับโดนปาร์ตี้มุสลิมนะครับลงแขกครับตายหาไปเป็นลอนเดดได้ดับเบิลคิวไปบอกแล้วครับอย่าให้แอดมิรัลบูด็อกจับนะครับสำหรับอุ้ยในขณะเดียวกันที่บวกกันอยู่เนี่ยตรงด้านขวาผมแอนติเมทก็แอบมาเนียนทาวเวอร์ไปได้นะนี่ครับก็แต่โลนนี้รวยมากเลยเนาะดูสีเงินนี้ตอนแรกจากแอนติเมทใกล้ๆจะสูสีแล้วกลายเป็นว่าเริ่มฉีกไปอีกแล้วนะสวัสดีเบบี้มายด้วยนะครับสวัสดี
เอกไมล์ด้วยนะครับเอกไมล์ครับผมสวัสดีคุณสวัสดีครับเบนเลยเนี่ยเบนซาติดทำไมเสียงมันเหนื่อยอย่างนี้มิสเตอร์บิ๊กด้วยนะครับคิกาปูครับผมสวัสดีโซดาไลท์ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผมน้องๆคู่นี้เป็นคู่ระหว่างเอลิเอสนะครับผมหรืออดีตโนทาฮันเตอร์นะเจอกับมอยสปอร์ตนะครับสวัสดีถึง110คนด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวถ้าจากคู่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามอยสปอร์ตชนะนะผมก็จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอลิเอสชนะนะผมก็ต้องมีเกมที่3ค่อนข้างจะมันครับเกมนี้สูสีสุดๆใช่แล้วการงงการเงินอะไรก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะยังพอที่จะตีตื้นเข้ามาทันได้นะครับผมแต่แอนติเมทจะไม่รวยเท่าที่ควรครับครับผมแต่ว่าเลทเกมมากๆไปเนี่ยแบบว่ายังไงก็น่าจะเป็นมอลลี่สปอร์ตนะที่ได้เปรียบแต่ปัญหาคือมอลลี่สปอร์ตไม่มีคนเดฟบ้านเนี่ยแต่มีตัวจานบ้านไงไอเชมิติก็มาเป็นสายซับซะงั้นนะโพเพตอนนี้ได้ Hand of Midas แล้วช้าช้าตอนนี้ยังออก Hand of Midas อีกเหรอใช่เมื่อกี้โพเพตออก Hand of Midas ครับRadiance Top Tower is under attack. ช่วงนี้รายการพวกนี้มันจะตกอยู่ที่แบบค่ำถึงจันทร์เช้านะต้องทุกคนนั่งหลับนะครับสำหรับเพื่อนๆน้องๆทั้งง่วงอะไรเงี้ยถ้าใครดูไม่ไหวไปนอนก็ได้นะครับไม่อยากให้ฝืนแต่หมายความว่าถ้าใครอยู่กันไหวหรือว่าใครต้องการที่จะดูเนี่ยอยู่กับเราเลยครับเราก็ยังอยู่กับพวกคุณไม่บังคับครับยอดไม่ได้สนใจใดๆทั้งสิ้นสนใจคนที่ดูกับเราและสนุกกับเราไปเลยตอนนี้ครับออฟเมดวิ่งมาอย่างไรครับเอ็กกี้เอ้ยไม่เห็นไรต็อกเกอร์เอ้ยทุกคนจะเอาเอ้ยไม่เอากันสักทีเอ้ยไปไหนล่ะอะไรเป็นอะไรวะไม่เอาครับล็อกลีอะครับอะไรวะนะครับผมงงนะครับผมเอ้ยอะไรอย่างนั้นอะก็มันวิ่งกันเหมือนจะเอาอ่ะโอ้โหขอสตันแล้วครับสำหรับสปิริตแบร์โอ้โหอย่างนี้บ้านแตกอย่างรวดเร็วนะครับผมอู้แต่ว่าทางด้านอาชมิดมาหมอกไว้นะผมเดฟป้อมตรงกลางก็ดันมาโดยแอนติเมทกับฟูเลียนนะครับผมนกนี่เอาของมาส่งแล้วได้ฟูลี่แล้วมั้งนะสำหรับแอนติเมทเนี่ยฟูลี่มาส่งนะครับผมคือมันขี้โกงในแบบเมื่อมีแม็กนัทไงหว่าเข้าใจป่ะแม็กนัทแม่งเติมท่า2ให้ลูกหมีแล้วแม่งตีอย่างแรงแล้วมึงไม่กันเนี่ยป้อมนายมึงแตกแล้วตอนเนี้ยขอบอกไม่มีคนเดฟไงสำหรับอีสปอร์ตนะผมเนี่ยดูจะแลกจริงเหรอจะแลกจริงเหรอแลกจริงเหรอไม่มีคนเดฟหรอครับเออ คือมอลลี่สปอร์ตเนี่ยเดฟไม่ได้แล้วผมและที่สำคัญเลยนะนั่นก็คือทางด้านของเอเอสก็พยายามจะรีบจบเกมให้ได้แล้วผมเพราะว่าเลทไปนี่ไม่ใช่ผลดีสำหรับเขาเลยนะร้อนเดทนี้จะเก่งมากๆเลยนะในช่วงของประมาณเนี้ยเวลาประมาณเนี้ยกลางๆเกมนะครับผมแต่เลทไปก็จะเจ๊งแล้วนะเบนต้องมาลดดาเมจลูกหมีไว้แล้วนะแล้วไหนเข้ากองหลังมาตบป้าบเดียวไปลีน่ากับป้าบไปแล้วเราเหลือแลติวเลอร์พยายามมาตบแน่โอ๊ยแต่ว่าโดนตีติดเล่าผมแน็กไนเข้ามาอันตีได้3คนด้วยแล้วยังไงไนโซเกอร์ตายไปได้เป็นการโดนลูกหมีตบตายและแอนติเมจไปยังไงไม่รู้นะผมโดนตีตายไปแล้วนะโดยโลนโอ้โหแล้วยังไงต่อครับผมตอนนี้เบนโดนสตาร์ทแต่ก็เหมือนจะหนีไปได้ผมลูกหมีมาตบพอเพจติดมือติดอะไรไปหมดนะแอกมาตามตบปากโคตรโหดอ่ะทิปเปิลคิวตกเป็นของโรนเดทเรียบร้อยจริงเบนน่าจะ9นาทีเท่านั้นครับ20นาทีแล้วจะจีจีหรือเปล่า Dire's top barracks has fallen ยื้อไม่ไหวครับผมไม่มีตัวยื้อบ้านเลย Haste ส่วนแอนทิเมทนี่มีฟูลี่ชิ้นเดียวนี่ขนมกรุบมากเลยครับผมกรุบครับโดนตีแป๊บเดียวตายแน่นอนนี่ครับผมไอเชมิดออกมาเป็นจอกระนะครับผม
ต้องบอกมาเลือกค่อนข้างจะผิดในฝั่งของเลนบนครับสำหรับทีมเมาส์อีสปอร์ตซึ่งเอามาฆ่าแต่ฆ่าไม่ได้เนี่ยลำบากตรงนี้แหละฆ่าได้ตัวเดียวถือว่ายังกดได้ไม่แน่นนะครับต้องจนเขาไม่ได้เลเวลอะไรไปเลยโอ้โหตอนนี้ทางฝั่งของเอเรนส์นี่ได้ใจแล้วผมรู้ว่าอ๋อแล้วสู้ไหวผมตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันเลยนะสติ๊กกันหมด5คนนะคะผมจะเอาอะไรมาป้องกันทาวเวอร์ครับแบบนี้สำหรับน้องอีสปอร์ตนะผมตัวเดฟบ้านนี่ไม่มีเลยและป้อมตรงกลางก็แตกไป Dire's middle tower has fallen แล้วก็มาเดฟทางด้านซ้ายนะแมกนัสกับไลฟ์ดูเลอร์นะผมแอนติเมทฟาร์มไม่รู้เรื่องอยู่อุ้ยแค่2คนนี้ก็จะแย่มาอีกคนนึงแมกนัสมีเข้าแต่อันตีโอ้ยแล้วได้ทีละออกมาสตันและฉีดโอ้โหจริงๆไม่ต้องฉีดก็ได้นะเธอนะมาแฮ่เอาความชัวร์ครับเอาความชัวร์จะโหดไปไหนนะครับเกมนี้สกอร์คิวซูซีนะแต่ว่าบ้านเบอร์นี้แหลกสไลด์ไปหมดแล้วนะครับผมสำหรับทางด้านของมอลอีสปอร์ตนะต้องบอกว่าเริ่มไม่สูสีแล้วครับตอนหลังๆเนี่ยน่าจะต้องแอปติเมทน่าจะไม่ไหวแล้วครับผมนี่ครับแล้วก็ขอความชัวร์ด้วยกันเอาเอเจนต์ครับช่วงหลังๆนี่ค่อนข้างจะคิดมากๆนะครับในการใส่มือมาให้สปีดติดแบร์นะครับสุดๆครับผมคือมันจะทำให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ตรงที่ว่ามีปกติต้องการเรเดียนซึ่งมันค่อนข้างจะนานไปอะครับผมไออัมเลดเนี่ยมันราคาประมาณ 2,000 เองล็อกลีออกมา 2,000 ที่ดีมากโหดมากอืมครับคือไม่รู้ใครคิดนะน่าจะเป็นพวกทีมประเทศจีนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่อยู่โผล่มาก็เห็นมีคนเอาไอเดียลูกหมีอัมเลดมาใช้นะผมแต่เลือดไม่ลดด้วยไงเลือดตรงนี้แหละใช่เดี๋ยวคงจะต้องมีการปรับแล้วแหละหรือเปล่าคือเหมือนว่ามันยิ่งทำให้เลือดแม่งเพิ่มเร็วด้วยแหละที่หมีไม่น่าเลือดเพิ่มขนาดนี้นะครับผมอาจจะต้องปรับนะครับอาจจะมีการปรับก็ได้เหมือนเป็นออกมาไอเทมสำหรับรูปหมีโดยเฉพาะด้วยซ้ำเลยน่ะใช่แล้วน่าจะเปลี่ยนเป็นฟิตแบร์ไอเทมทางด้านของ Moe Sport ก็ไม่รู้จะทำอะไรนะตั้งหน้าตั้งตาฟาร์มกันต่อไปเพราะว่าคิดว่าเลดเกมเนี่ยสู้ได้ก็ต้องเลดให้สุดอะเอาแล้วครับผมเกมก็จะเหนื่อยๆนะผมตอนนี้เนสเกอร์ออกอัมเลดมาแล้วผมแอนติแมนี้อีกชิ้นหนึ่งที่ควรจะรีบออกเป็นค่ะเอาแล้วก็โหยจ้าเอโพเพ็ดไปไวกว่าแสงจริงๆ Radiant's top tower is under attack และป้อมซ้ายแอนติเมทแอบมาตีนะผมเกือบแตกนะแล้วก็ต้องบริ้งนี้ออกไปเนื่องจากแม็กนัทมาพร้อมกับไลฟ์ฟิลเลอร์นะผมก็เลยโดนดีนายทาวเวอร์ซ้ายไปเกมเริ่มเลยเลยครับเริ่มเหนื่อยจริงๆถ้าออเลยในฝั่งของอาริอัสเนี่ยน่าจะได้เปรียบมากๆนะใช่แล้วก็อาจจะรอไอเทมของใครสักคนหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่น่าจะมีนะหมีเปล่าอะไรเงี้ยหมีก็ได้จะครบแล้วนะก็แบบว่าไปทางนี้กันไฟแห้วมานี่เลยครับผมไปขีดหมดซวยหมดแล้วขีดอีกและตอนนี้มาออกกันทางด้านขวาแล้วผมโอ้โหกราฟเงินกับกราฟเลเวลนี้ก็เริ่มตีห่างขึ้นไปเรื่อยนะสำหรับ Alliance
มันเพอร์เฟคเลยนะสำหรับลูกหมีที่ได้รับบัฟจากทุกคนอ่ะใช่แล้วทั้งออกเมดด้วยทำให้เดินไวด้วยพระเจ้าการเป็นลูกหมีเทพเจ้าไปเลยแป๊บนึงนะคะผมโหลดไฮไลท์ให้ดูอยู่เดี๋ยวจะเปิดไฮไลท์ให้ดูนะ
วายครับวายครับวายครับเอาตัวหนังสือเลื่อนๆออกด้วยครับ